อ่ะเราวันนี้เราคุยเรื่องการตั้งสมมุติฐานนะครับอาจจะคุยแค่เรื่องเดียวพอเนาะการตั้งสมมุติฐานนะครับนะ hypothesis นะสมมุติฐานคือ hypothesis สมมุติฐานเนี่ยจะมีอยู่สองแบบนะครับคือสมมุติฐานทางการวิจัยนะสมมุติฐานการวิจัยนะครับนะกับสมมุติฐานทางสถิตินะสมมุติฐานทางสถิตินะสมมุติฐานการวิจัยคืออะไรสมมุติฐานการวิจัยก็คือการวิจัยเราเนี่ยเราคิดว่ามันจะเป็นยังไงโอเคไหมอย่างเช่นเราบอกว่าการสักการเลี้ยงปลาด้วยอาหารแบบลอยน้ําให้ผลผลิตปลาเจริญเติบโตได้ดีกว่าการเลี้ยงปลาแบบให้อาหารจมน้ําอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเป็นสมมติฐานการวิจัยนะครับนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะสอนตัวนี้แทนนะครับนะสมมติฐานทางสถิตินะเพราะการวิจัยเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับงานวิจัยของแต่ละคนนะครับว่าคิดว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับแต่เราจะคุยทางสถิติอย่างเดียวเลยนะครับนะว่าเรามีหลักการการตั้งอย่างไรโอเคนะโอเคขึ้นหน้าใหม่หน้าน้อยๆพออ่ะเวลาตั้งนะครับจะมี2ตัวนะครับมี HO นะครับกับ HA นะ HO กับ HA นะนะ HO นะ HO นี่จะเป็นสมมุติฐานหลักนะตัวนี้นะครับสมมุติฐานหลักobjective นะ objective สมมุติฐานหลักนะตัวนี้จะเป็นสมมุติฐานทางเลือกหรืออาจจะเรียกว่าสมมติฐานรองก็ได้นะสมมติฐานทางเลือกหรือสมมติฐานรองแล้วแต่ใครจะเรียกอะไรเรียกเลยนะเวลาตั้งนะครับเวลาตั้งเนี่ยเครื่องหมายเท่ากับจะต้องอยู่ HO เท่านั้นเท่ากับเนี่ยนะต้องอยู่ HO เท่านั้นทีนี้คำว่าเท่ากับเนี่ยมันจะมีอยู่3แบบนะครับก็คือเท่ากับธรรมดาอย่างเงี้ยเนาะกับน้อยกว่าเท่ากับนะแล้วก็มีอีกอันหนึ่งคือมากกว่าเท่ากับนะอันนี้ถือว่าเป็นเครื่องหมายเท่ากับทั้งหมดนะจะต้องอยู่ที่ HO เท่านั้นนะครับส่วน HA นะครับก็จะตรงข้ามนะก็จะตรงข้ามกันนะครับคือจะไม่มีเครื่องหมายเท่ากับนะ HA นะไม่มีเครื่องหมายเท่ากับแต่ว่ากูจะมีมากกว่ามีน้อยกว่าแล้วก็มีไม่เท่ากับอยู่3แบบทีนี้เวลาตั้งนะเวลาตั้งนะแนะนำคือเวลาเขียนเนี่ยคุณต้องเขียน HO อยู่ข้างบนเวลาเขียนนะอย่างเช่นบอกว่าสมมติฐานการทดลองนะ HO แล้วก็โคลอนนะ HA อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็โคลอนแล้วค่อยเขียนลงไปนะแล้วค่อยเขียนลงไปว่าคุณตั้งว่าอะไรนะครับนะต้องเขียนตามลำดับแบบนี้นะครับนะอย่าไปเขียน HA ก่อน HO นะครับเพราะว่าคุณต้องเอาหลักขึ้นก่อนนะถ้าไม่ใช่หลักแล้วค่อยมาเป็นทางเลือกนะครับเพราะ HO อยู่ข้างบน HA อยู่ข้างล่างนะครับนะ HO จะมีเท่ากับอยู่เสมอส่วน HA ต้องไม่มีเท่ากับเห็นนะ HA ต้องไม่มีเท่ากับทีนี้เวลาตั้งนะครับเวลาตั้งเนี่ยผมแนะนำให้คุณดูโจทย์ให้ดีก่อนนะโจทย์วิจัยของเราเนี่ยนะครับหรือว่าสมมติฐานคือโจทย์วิจัยเราเนี่ยคุณจะตั้งว่าอะไรเนี่ยนะครับคุณดูที่คุณมาตั้งที่ HA ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปตั้ง HO โอเคนะตั้ง HA ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยตั้ง HO นะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างกลางๆนะคะแนนถือว่าเรามี pre-test แล้วก็ post-test นะคะแนนก่อนเรียนกับหลังเรียนนะคะแนนก่อนเรียนกับหลังเรียนอย่างเงี้ยนะครับ
คิดว่าอันไหนน่าจะมากกว่ากันคุณคิดว่าไหนน่าจะมากกว่ากันได้เงียบหมดเลยก่อนหายหมดคุณยังอยู่กันอยู่ใช่ไหมออกใช้แชทออกโอเคไม่เป็นไรนะหลังเรียนน่าจะมากกว่าก่อนเรียนถูกไหมนะหลังเรียนน่าจะมากกว่าก่อนเรียนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าให้ก่อนเรียนเป็นมิวหนึ่งนะให้ก่อนเรียนเป็นมิวหนึ่งหลังเรียนเป็นมิวสองนะครับเพราะฉะนั้น HA เนี่ยหลังเรียนน่าจะมากกว่าก่อนเรียนนะครับเราก็จะตั้งอย่างนี้ถูกไหมก็คือก่อนเรียนนะน้อยกว่าหลังเรียนอย่างเงี้ยนะครับแต่พอตั้งเสร็จปุ๊บคุณค่อยไปตั้ง HO นะครับว่ามิวหนึ่งมันก็ต้องตรงข้ามกันถ้าตัวนี้น้อยตัวนี้ก็ต้องมากหรือเท่ากับอย่างเงี้ยมิวสองโอเคไหมต้องระวังตรงนี้นะครับระวังตรงนี้นะครับอย่าลืมว่าต้องมีเครื่องหมายเท่ากับประกบนะครับเพราะคุณต้องเลือกใช้1ใน3นี้เท่านั้นฝั่งนี้เหมือนกันคุณก็ต้องใช้1ใน3อันนี้เท่านั้นนะครับโดยการที่ดูคอนเซ็ปต์ของเรานะครับว่ามันควรจะเป็นอะไรนะครับอันนี้ตัวอย่างที่1นะตัวอย่างเดียวกันเลยก่อนเรียนหลังเรียนเหมือนกันนะครับเราบอกว่าก่อนเรียนกับหลังเรียนเนี่ยหลังเรียนเนี่ยน่าคะแนนน่าจะเพิ่มขึ้นมา20คะแนนคะแนนน่าจะเพิ่มขึ้นมา20คะแนนโอเคนะผมเขียนตัวนี้นะคะแนนน่าจะเพิ่มขึ้นมา20คะแนนเท่ากับว่าถ้าเราเอามิว 1ตั้งลบมิว2ถูกไหมครับนะเท่ากับเพิ่มขึ้นมา20คะแนนแต่ว่าตัวนี้ต้องมากกว่าถูกไหมกับลบ20หรือมิว1ลบมิว2ย้ายข้างไปเป็นบวก20เท่ากับ0อย่างเงี้ยนะครับโอเคไหมโอเคนะคะแนนน่าจะเพิ่มขึ้นมา20คะแนนอย่างนี้เราไม่แน่ใจว่าจะเพิ่ม20จริงหรือเปล่าถูกไหมอันเนี้ยเราก็อาจจะตั้งเป็นไม่เท่ากับนะไม่เท่ากับเราก็จะตั้งเป็นมิวเขียนมิว1ลบมิว2ไม่เท่ากับ20โอเคไหมตัวนี้เราก็จะกลายเป็นมิว1ลบมิว2เท่ากับ20อย่างเงี้ยคุณพอมองภาพออกไหมเราตั้งว่าจะตั้งเป็นเครื่องหมายอะไรขึ้นอยู่กับโจทย์เราก่อนว่าโจทย์เราคืออะไรนะตัวนี้สำคัญนะสมมติฐานตัวนี้สำคัญเพราะว่าพอคุณตั้งสมมติฐานเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะไปทดสอบต่อว่าเป็นสมมติฐานตัวไหนนะอันนั้นเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเอาเป็นหลักการกันนะหลักการคุณได้ไปกี่ข้อแล้วเนี่ยไม่ผมไม่ได้ให้เป็นข้อนะคือสำคัญคือพอเสร็จปุ๊บคุณเอาไปเขียนได้พอแล้วนะครับแต่หลักการคือสมมติฐานคุณมี2ตัวนะมี HO กับ HA นะครับอันแรกเลยนะเวลาเขียนคุณเขียน HO อยู่ข้างบน HA อยู่ข้างล่างนะครับเครื่องหมายเท่ากับอยู่ข้างบนเท่านั้นนะซึ่งเครื่องหมายเท่ากับมีอยู่3รูปแบบนะเท่ากับธรรมดาน้อยกว่าเท่ากับมากกว่าเท่ากับนะแล้วก็ส่วน HA เนี่ยต้องไม่มีเท่ากับอยู่หรือจะเป็นมากกว่าเป็นน้อยกว่าหรือว่าไม่เท่ากับนะเวลาตั้งคุณตั้ง HA ก่อนนะตั้ง HA ก่อนแล้วค่อยไปตั้ง HO มันจะง่ายเพราะว่ามันจะตรงข้ามกันถูกไหมครับนะถ้า HA คุณตั้งเป็นตัวนี้นะตัวมากกว่า HO คุณก็ต้องตั้งเป็นน้อยกว่าเท่ากับถูกไหมถ้า HA คุณตั้งเป็นมากกว่าอันนี้ผมเขียนเลขแล้วกันนะนะ HO คุณก็ต้องตั้งเป็นตัวนี้เข้ากล่องอะไรเข้ากล่องอะไรนะเอาก็ได้อันนี้3นะถ้าไม่เท่ากับก็เท่ากับนี้โอเคผ่านนะโอเคต่อขึ้นหน้าใหม่นะครับขึ้นหน้าใหม่ต่อนะทีนี้มาดูเวลาตั้งเวลาตั้งสมมติฐานเวลาตั้งสมมติฐานนะครับ
สัญลักษณ์ที่เราใช้นะครับนะสัญลักษณ์ที่เราใช้เราจะใช้ของประชากรเท่านั้นเราใช้ของ population เราจะไม่ใช้ของตัวอย่างนะของตัวอย่างคืออะไรค่าเฉลี่ยอันนี้คือของตัวอย่างประชากรคือ mu โอเคนะเราจะใช้ mu นะเราจะไม่ใช้อันนี้นะหรือถ้าคุณวิเคราะห์ความแปรปรวนอย่างเงี้ยนะครับนะความแปรปรวนคือ x กำลัง2นะไม่ใช้นะเราจะใช้ตัวซิกมาสแควร์นะเป็นความแปรปรวนของของประชากรนะครับว่าหลักๆเรามีอยู่แค่นี้นะครับจะเป็นมิวหรือความแปรปรวนนะที่เป็นของประชากรนะครับนะนะเพราะฉะนั้นถ้าใครตั้งมา x bar 1เท่ากับ x bar 2นี่คือผิดเลยโอเคนะศูนย์ไปเลยนะครับนะผิดเลยถ้าเจอตัวนี้มาเมื่อไหร่ปุ๊บถือว่าผิดนะครับนะเพราะคุณจะต้องตั้งเป็นประชากรนะครับนะเช่นมิว1เท่ากับมิว2นะครับโอเคอันเนี้ยค่อยไปดูว่าทำถูกหรือเปล่านะครับแต่ต้องตั้งเป็นมิวนะครับสำหรับการทดสอบค่าเฉลี่ยนะหรือคุณตั้งเป็นทดสอบความแปรปรวนก็จะเป็นซิกมาสแควร์อย่างเงี้ยนะครับนะความแปรปรวนไม่มีนะครับความแปรปรวนที่ตั้งไม่ยากนะมีกับไม่มีนะมีกับไม่มีนะเพราะความแปรปรวนมีค่าเป็นบวกเสมอไม่มีค่าลบนะไม่มีค่าลบนะโอเคไหมโอเคนะผ่านนะขึ้นหน้าใหม่นะครับโอเคนะนะทีนี้เวลาเราตั้งนะครับนะอาจจะมีค่ามิวถ้าคุณทดสอบค่าเฉลี่ยค่าเดียวเลยนะครับนะคุณก็ตั้งไปเลยมิวเท่ากับเท่าไหร่ไปเลยนะอย่างเช่นมิวเท่ากับ0นะครับHA ก็จะเป็นมิวไม่เท่ากับ0อย่างเงี้ยครับนี่สำหรับการทดสอบค่าเฉลี่ยค่าเดียวนะครับนะหรืออาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะมิวเท่ากับ5ก็ได้นะนะก็กลายเป็นมิวไม่เท่ากับ5โอเคนะหรือโอเคไปเรื่อยๆนะครับนะมิวมากกว่าเท่ากับ5อย่างเงี้ยนะครับนะ SA คุณก็จะกลายเป็นมิวน้อยกว่า5นะนะมิวเท่ากับ20นะเงี้ยนะ SA คุณก็จะเป็นมิวไม่เท่ากับ20นะคุณสังเกตว่าเครื่องหมายเนี่ยมันต้องล้อกันนะครับเครื่องหมายตัวนี้นะครับต้องล้อกันนะเครื่องหมายตัวนี้นะต้องล้อกันนะครับเครื่องหมายล้อกันนะครับแล้วก็ใช้ตัวที่เป็นประชากรนะครับนะข้างหลังก็จะเหมือนกันนะ0ก็ต้อง0เหมือนกันนะ5ก็5เหมือนกันนี่เลข5ผมนั่นเองนะ5ก็5เหมือนกันนะ20ก็20เหมือนกันโอเคมั้ยอันนี้คือทดสอบค่าเฉลี่ย1ประชากรนะครับนะค่าเฉลี่ย1ประชากรโอเคแค่นี้น่าจะพอมากตัวอย่างนะครับข้อต่อไปนะลองดูถ้าเป็น2ประชากรนะครับ2ประชากรนะครับนะมันจะเป็นมิว1เท่ากับมิว2อย่างเงี้ยนะครับพอเป็น HA ก็เป็นมิว1ไม่เท่ากับมิว2นะครับหรือคุณอาจจะเป็นแบบเมื่อกี้นะครับมิว1ลบมิว2เท่ากับ20อย่างงี้ก็ได้นะครับนะหรือคุณจะตั้งเป็นมิว1ลบมิว2ถ้าอันนี้ก็คือไม่เท่ากับถูกมั้ยไม่เท่ากับนะครับโอเคต่อนะมิว1มากกว่ามิว2อย่างเงี้ยนะครับนะก็ถูกไหมต้องมีเครื่องหมายเท่ากับอยู่ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นมิว1น้อยกว่ามิว2นะมิว1น้อยกว่าเท่ากับมิว2นะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นมิว1มากกว่ามิว2หรือคล้ายๆอย่างนี้ก็ได้นะครับผมเปลี่ยนตรงนี้เลยนะน้อยกว่าเท่ากับอันนี้ก็จะกลายเป็นมากกว่าโอเคไหมอย่างเงี้ยนะครับนะขึ้นอยู่กับโจทย์วิจัยเรานะครับว่ามันจะต้องตั้งว่าอะไรนะครับนะโอเคไหมเวลาเราทำงานวิจัยนะครับอันนี้คือ2ประชากรทดสอบค่าเฉลี่ยนะครับเดี๋ยวทดสอบค่าเฉลี่ยให้เสร็จก่อนนะถ้า3ประชากรนะถ้า3ประชากรขึ้นไปแล้วกันอ่ะถ้า3ประชากรขึ้นไปนะครับอ่ะ
ลองดูนะถือว่าถ้า3ประชากรนะมิว1เท่ากับมิว2เท่ากับมิว3นะครับตัวนี้เราจะตั้งยังไงนะครับ SA ตั้งยังไงถ้าใครตั้งมาว่าโอ้อาจารย์อย่างนี้เลยไม่เท่ากับอย่างนี้ผิดนะครับนะอันนี้คือผิดโอเคนะอันนี้คือผิดนะตัวนี้ต้องเปลี่ยนวิธีการตั้งนะครับนะเราต้องตั้งเป็นมีใช้เขียนเอามีค่าเฉลี่ยอย่างน้อยอย่างน้อยไม่โทรอยู่นี่อย่างน้อย1คู่ไม่เท่ากันอะไรมือผมอาจจะไม่ออกเนาะทำไมตัวนี้ผิดเพราะว่าถ้าตัวนี้เท่ากับเราไม่เท่ากับอันนี้มันก็ต้องได้ถูกไหมไม่ใช่ไม่เท่ากับทั้งหมดนะครับเพราะเราจะตั้งรูปแบบอย่างนี้ไม่ได้แล้วสำหรับ HA ต้องเปลี่ยน HA เป็นตัวที่แทน HA นะเปลี่ยนเป็นมีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย1คู่ไม่เท่ากันโอเคนะมีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย1คู่ไม่เท่ากันนะครับนะก็จะครอบคลุมทุกรูปแบบของ HA โอเคไหมครับโอเคนี่คือ3ประชากรขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเผื่อจะมีมิว4มิว5มี6ประชากร HA คุณตั้งเหมือนกันหมดตั้งแบบนี้เลยจบโอเคนะครับคุณจะมีกี่มิวก็ช่างใส่ไปเลยนะครับนี่คือถ้าคุณมีหลายประชากรนะครับแล้วทดสอบค่าเฉลี่ยนะทดสอบค่าเฉลี่ยโอเคต่อนะครับขึ้นหน้าใหม่นะต่อนะที่ถ้าเป็นการทดสอบความแปรปรวนนะทดสอบความแปรปรวนนะครับเราก็ตั้งเป็นแวร์เรียนถูกไหมครับนะอย่างเช่นมีความแปรปรวนไหมนะครับความแปรปรวนจะไม่มีค่าติดลบนะครับเพราะตัวนี้เราจะไม่ได้ตั้งว่าไม่เท่ากับโอเคไหมนะเราจะไม่ได้ตั้งว่าไม่เท่ากับเพราะความแปรปรวนนะครับนะมีค่าเป็นบวกเสมอนะมีค่าเป็นบวกเสมอนะมีค่าอยู่ระหว่าง0นะครับจนถึงนะอินฟินิตี้เลยนะครับอินฟินิตี้นะมีค่าเป็นบวกเสมอนะโอเคอันนี้คือทดสอบความแปรปรวนนะถ้าคุณทดสอบความแปรปรวน2ประชากรนะครับว่าเท่ากันไหมนะครับคุณก็ตั้งอย่างนี้ว่าเท่ากันไหมนะถ้าอันนี้ตั้งมากกว่าน้อยกว่าได้นะครับโอเคไหมครับนี่คือทดสอบ2ประชากรนะมากกว่าใส่เท่ากับไปด้วยอย่างเงี้ยนะครับโอเคไหมนี่คือทดสอบการแปรปรวน2ประชากรนะครับถ้า3ประชากรก็ทำเหมือนเมื่อกี้เลยนะถ้า3ประชากรทำเหมือนมิวเลยนะครับนะเชก็บอกว่ามีความแปรปรวนใช่ไหมเมื่อกี้มีค่าเฉลี่ยนี่ก็เป็นมีความแปรปรวนอย่างน้อย1คู่ไม่เท่ากันโอเคนี่คือการทดสอบความแปรปรวนนะครับเห็นไหมโอเคนะต่อไปมาดูอีกอันหนึ่งการทดสอบสัดส่วนนะการทดสอบสัดส่วนสัดส่วนเนี่ยผมจะมาครับการทดสอบสัดส่วนสัดส่วนเนี่ยจะเป็นลักษณะเราจะใช้ในการทดสอบกับข้อมูลที่เรานับจำนวนมานะอย่างเช่นผู้หญิงกับผู้ชายมีสัดส่วนเท่ากันไหมอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะเขียนไปเลยนะครับซึ่งมันจะไม่มีสัญลักษณ์ทางประชากรถูกไหมครับนะก็จะเป็นสมมติว่าเป็นกว่าจะใช้ตัว p ก็ได้นะ p 1เท่ากับ p 2หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับนะแล้วคุณค่อยไปบอกว่าค่า p คุณคืออะไรนะ p 1ไม่เท่ากับ p 2โอเคไหมหรือคุณอาจจะเขียนแบบนี้มักจะดูยากนะครับส่วนใหญ่เราก็จะเขียนตรงๆไปเลยนะนะ
เพศชายจำนวนนะจำนวนเพศชายนะครับเท่ากับเพศหญิงอย่างเงี้ยนะครับนะเราก็เขียนอย่างนี้ไปเลยนะครับ HA นะก็เป็นไม่เท่ากับนะครับหรือถ้าคุณจะเป็นเปลี่ยนสีแล้วกันนะเป็นมากกว่าอันนี้ก็จะเป็นมากกว่าเท่ากับกับน้อยกว่าใช่มั้ยครับหรือคุณเป็นสีแดงนะน้อยกว่าเท่ากับนะตัวนี้ก็จะกลายเป็นมากกว่าอย่างนี้โอเคนี่คือการทดสอบสัดส่วนโอเคทีนี้ผมไปดูกันแล้วว่าผมไม่แน่ใจมีตัวนี้ไว้หรือเปล่าก็มีก็ตัวนี้เข้าท่าดีเด็กๆเรียนฟังโอเคมาคอมพิวเตอร์หน้าจอผมลกมากเจอละลองดูอันนี้ดูอาจารย์สอนเด็กๆนี่น่าสนุกมากเลยนะเด็กๆประถมเรียนออนไลน์นี่จะ alert กันมากอันนี้ไม่เป็นไรเนาะอันนี้เป็นข้อสอบข้อสอบเก่าผมนะครับข้อสอบปีไหนนะปี61นะตอนนี้64ใช่ไหมปี61 3ปีที่แล้วนะครับ3ปีครับข้อสอบมิดเทอมจัดหาตัวที่ให้เขียนสมมุติฐานข้อสอบของง่ายๆสบายๆอาจารย์นี่ตั้งสมมุติฐานเดี๋ยวเราลองทำดูลองทำไปด้วยกันนะครับนะโอเคนะใช้สีน้ำเงินแล้วกันนะเนี่ยอย่างข้อแรกคุณเห็นอยู่ใช่ไหมปริมาณน้ำนมของโคนมลูกผสมโอสไตฟิเชียน 50% ให้น้ำนมน้อยกว่าให้น้ำนมน้อยกว่าโคนมลูกผสมโฮสไตฟิเชียน 75% หรือไม่นะครับพออ่านโจทย์เสร็จปุ๊บเนี่ยคุณตั้ง HA ก่อนนะตั้ง HA ก่อนอันนี้อย่าเพิ่งนะผมยังไม่ได้สอนนะ HA เราก็ตั้งเลยนะครับว่าถือว่าให้ตัวนี้เป็นมิว1ใช่ไหมเราให้นี้เป็นมิว1ให้ตัวนี้เป็นมิว2นะครับเราก็เลยมิว1ใช่ไหมน้อยกว่ามิว2หรือไม่อย่างเงี้ยนะครับน้อยกว่ามิว2หรือไม่เสร็จปุ๊บคุณค่อยมาตั้งตัวนี้เป็นมากกว่าเท่ากับมิว2เห็นไหมนี่คือเหตุผลว่าทำไมให้ตั้งมิว2มิวโทษตั้ง HA ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาตั้ง HO เพราะถ้าคุณอ่านโจทย์เสร็จปุ๊บเนี่ยคุณตั้ง HO ก่อนเนี่ยนะครับคุณจะตั้งยากมากเพราะส่วนใหญ่โจทย์จะบอก HA นะลองดูนะแม่สุกรที่หมดสุกรมีระยะเวลาตั้งท้องเฉลี่ย114วันหรือไม่อย่างเงี้ยนะครับคุณก็ตั้งเลยมิวเป็น114วันไหมนะครับตัวนี้คือมิวเท่ากับ114โอเคไหมอย่างเงี้ยนะครับ
นะอัตราส่วนอ่ะผมเลื่อนขึ้นข้างบนแต่ต้องลบทิ้งกันนะอันนี้อัตราส่วนนะอัตราส่วนอัตราส่วนเพศผู้และเพศเมียในไข่ในไก่ไข่เท่ากันไหมนะครับนะมาตัวนี้ก็บอกเลยว่าเพศจำนวนนะจำนวนเพศผู้ถูกไหมครับเท่ากันหรือเปล่าก็คือไม่เท่ากับเพศเมียอันนี้ก็จำนวนเพศผู้เท่ากับจำนวนเพศเมียอย่างเงี้ยนะครับนะปลาที่เลี้ยงในกระชังและปลาที่เลี้ยงในบ่อมีความแปรปรวนเท่ากันไหมแล้วความแปรปรวน2ประชากรถูกไหมครับนะเท่ากันไหมตั้งอันนี้ก่อนก็ได้1เท่ากับ2ก่อนอันนี้ก็1ไม่เท่ากับ2โอเคไหมโอเคเดี๋ยวที่เหลืออาจจะดูผ่านๆเนาะปริมาณแมลงวัน3ฤดูต่างกันไหมปริมาณนี้คือจำนวนนะครับจำนวนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งทีนี้ตัวนี้อาจจะตั้งแบบนี้นะอุ๊ยผมกดผิดเลื่อนไปหน้านู้นเลยนะปกติตั้งเป็นสัดส่วนเนี่ยถ้าหากว่าโอเคนะตัวนี้นะครับตัวนี้พอมันมี3อันเสร็จปุ๊บเนี่ย3อันเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณอาจจะตั้งเป็นแบบนี้ก็ได้นะนะก็คือสมมติผมให้เป็น p แล้วกันนะ p 1เท่ากับp 2เท่ากับ p 3หรือตั้งอีกแบบนึงนะครับนะที่อาจจะดูง่ายกว่าคือสัดส่วนเลย p 1ต่อ p 2ต่อ p 3นะเท่ากับ1ต่อ1ต่อ1นะพอเป็นตัวนี้ปุ๊บก็จะไม่เท่ากับโอเคไหมซึ่งแบบนี้จะนิยมใช้มากกว่าเหมือนกันผู้ชายผู้หญิงเหมือนกันนะครับจำนวนเพศชายต่อจำนวนเพศหญิงเท่ากับ1ต่อ1หรือไม่นะครับอันนั้นจะเหมาะกว่าคนจะมองเห็นภาพเป็นสัดส่วนมากกว่าครับโอเคอีกนิดหนึ่งนะได้เนาะเอาข้อสอบเก่ามาให้ลองทำดูนะครับจำนวนลูกจำนวนลูกเฉลี่ยต่อแม่ต่อปีของสุกรเหมยซานมากกว่าแรนเลทหรือไม่อย่างเงี้ยนะครับเราก็ให้เหมยซานเป็นมิลหนึ่งนะอย่างเงี้ยนะครับมิลหนึ่งมากกว่ามิลสองไหมมันตัวนี้คุณก็จะเป็นตัวมิลหนึ่งไม่มากกว่าก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับมิลสองนะเขาจะตัวปลาดุกอุยดุกด้านดุกรัสเซียต่างกันไหมอันนี้โอเคคุณมีมิลสามตัวมิลหนึ่งมิลสองมิลสามนะครับตัวนี้ก็มีค่าเฉลี่ยนะมีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย1คู่ไม่เท่ากันโอเคข้อนี้ทำไปเลยความแปรปรวนมากกว่า40กรัมไหมความแปรปรวนมากกว่าแค่โซ่400อันนี้ความแปรปรวนไม่มากกว่า400ผ่านนะไปต่อเลยนะโอเคหมดละหมดละนี่ข้อสอบเก่าโอเคอันนี้ข้อสอบเก่าที่เป็นลักษณะข้อเขียนนะครับมาปีที่แล้วผมออกเป็น choice นะครับโอเคชุบกลับมาหน้าเราเหลือเวลา0นาทีใครถามอะไรไหมถ้าไม่ถามอะไรขอบหน้าจอเลยนะครับเดี๋ยวจะให้หรือจะเอาแบบตอบคำถามดีแต่ผมเปลี่ยนเป็นคำถามก็ได้ไม่ต้องขอบหน้าจอหรอกเปลี่ยนเป็นคำถามไหนๆก็เปลี่ยนเป็นคำถามถ้าคุณมีเวลาเดี๋ยวแป๊บเดียวผมไปตั้งคำถามก่อนแป๊บเดียวตัวนี้บังนะชุบตอบวิชาเดี๋ยวไปเลือกวิชากันนะถามเสร็จปุ๊บเดี๋ยวคุณเข้าไปตอบวิชาสแตทอ๋อเมื่อกี้ก็ลืมเช็คชื่อวิชานั้นไม่เป็นไรลืมแล้วก็ลืมเลยถามว่าการตั้งไฮโพทีซีสนะการตั้งไฮโพทีซีสใช้
ะให้ตอบว่าอะไรคือจะให้ตอบว่าใช้สัญลักษณ์แล้วกันเนาะใช้สัญลักษณ์จากข้อใดเป็นปรนัยนะครับข้อแรกคือ sample S-A-M-P-L-E ข้อ2 population โอเคคุณก็เข้าไปตอบเดี๋ยวยังตอบไม่ได้ผมยังไม่ได้โพสต์อันนี้เป็นควิสนะครับให้ทำภายในวันนี้18เวลาคุณไปตอบก่อนเที่ยงหลังเที่ยงไม่รับโอเคหัวข้อที่เราสอนคืออันทดสอบสมมติฐานนะครับคุณไปตอบว่า population นะครับตอบผิดก็คือผิดโอเคไปโอเคเดี๋ยวมีคำถามไหมถ้าไม่มีผมจะปิดห้องเลยคุณได้ไปเรียนวิชาอื่นต่อเลยมา2นาทีละไม่มีนะโอเคนะครับงั้นปิดเลยนะครับเราเจอกันวันศุกร์เจอกัน10โมงนะครับสวัสดีครับทุกคน